จะเอายาเสพติดเข้ามาในบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณนนท์ไม่กล้าหรอกจิตถ้าเกิดว่าตำรวจตามกลิ่นขึ้นมาแล้วบุกจับคาบ้านแล้วก็มันเรื่องแน่จิตก็หวังให้เป็นเช่นนั้นค่ะคุณปลายค่ะขึ้นไปพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะไปเถอะค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวห้องน้ำไปทางไหนอะทางนู้นค่ะนึกว่าใครที่แท้ก็ดาราตกอับนี่เองนี่เก่งนะเนี่ยย้ายเข้ามาบ้านของคุณนนท์เขาจนได้อ่ะทั้งๆที่เธอก็รู้ว่าคุณนนท์เขาก็ไม่ได้สนใจยายดีอะไรเธอเลยก็ลูกในท้องของคุณปลายอ่ะเป็นลูกคุณนนท์นี่คะเดี๋ยวนะเรียกว่าคุณเหรอแหมให้มันน้อยๆเนี่ยเหอะก็แค่ผู้หญิงที่ต้องการจับผู้ชายโดยทำผัวเนี่ยนะไม่เห็นต้องให้เกียรติขนาดนั้นมั้งไปเถอะค่ะคุณปลายไปค่ะไปเถอะค่ะเดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบคืนนี้จัดที่พักฉันที่นี่ด้วยกันแล้วกันห้องสำหรับแขกอ่ะคุณปลายพักแล้วค่ะเอ้าเหรออืมยังไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันนอนห้องเดียวกับคุณนนท์เขาก็ได้เพราะว่าก็นอนด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วไปยุ่งกับมันทำไมอ่ะกูเองกูยังไม่อยากยุ่งเลยคุณนนท์คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะคุณเป็นเจ้าของบ้านนะคุณต้องไปสั่งสอนมันได้สิเอ็มมี่เจ็บจะแย่อยู่แล้วเนี่ยคุณนนท์ดูสิคะแล้วตัวใครตัวมันนะคุณนอนแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ